สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel ไม่มีข้ออ้างบอสโก้ยักษ์ใหญ่ซ้อม4วันก่อนดวลสุพรรณเล้าแข้งต่างชาติรายใหม่โชว์ของกุนซือปราสาทสายฟ้ายืนยันพร้อมดวลสุพรรณบุรี FC แม้ว่ามีเวลาซ้อมเพียงแค่4วันหลังเพิ่งออกจากการกักตัวพร้อมกระตุ้น4ต่างชาติใหม่ปล่อยของเต็มที่โบซิด้าโบโนวิชกุนซือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยืนยันทีมพร้อมเปิดบ้านพบกับสุพรรณบุรี FC ในศึกโตโยต้าไทยลีก2020ในวันเสาร์นี้แม้มีเวลาซ้อมเพียง4วันเท่านั้นจากการที่เพิ่งกักตัวครบ14วันเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาปราสาทสายฟ้าพลาดกลับมาลงสนามในช่วง2สัปดาห์แรกหลังอักบาอิสมาตุลเยฟกองกลางชาวอุซเบกิสถานติดเชื้อโควิด-19 และกระทบไปถึงผู้เล่นคนอื่นๆที่ต้องเข้ารับการกักตัว14วันด้วยก่อนที่ล่าสุดจะเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยซึ่งแม้ว่ามีเวลาเตรียมทีมเพียงแค่4วันแต่กุนซือชาวเซอร์เบียก็ยืนยันว่าพร้อมเก็บ3แต้มให้ได้เรากักตัวครบ14วันเมื่อวันที่22กันยายนทำให้ตอนนี้เรามีเวลาเพียง 4-5 วันในการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันที่จะพบกับสุพรรณบุรี FC ทุกคนดูพร้อมนะมีแค่เรื่องที่เราไม่ค่อยได้ซ้อมซึ่งเป็นข้อเสียเปรียบอย่างเดียวของเราแต่เราก็ต้องหาวิธีเอาชนะในเกมนี้ให้ได้บอสโก้กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ผ่านมาเราพยายามฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาการเล่นของเราจากเมื่อฤดูกาลที่แล้วเรามีปัญหาเรื่องการที่เราพลาดเสมอมากจนเกินไปถึง11เกมนั่นหมายถึงเราต้องยิงประตูให้ได้มากขึ้นเพื่อคว้าชัยชนะให้มากขึ้นและเพื่อเป็นแชมป์ให้ได้รวมถึงเรายังพัฒนาเรื่องแท็กติกให้มากขึ้นด้วยส่วนเรื่องของสภาพร่างกายนั้นโอเคดีสุพรรณบุรีมีทีมที่แข็งแกร่งมากพวกเขาชนะ1และแพ้ให้ทูแบงคอกซึ่งในครึ่งแรกผมคิดว่าเขาเล่นได้ดีมากมันเป็นเกมที่ยากสำหรับเราแต่เราก็เตรียมพร้อมในการรับมือในเกมนี้มันอาจจะมีปัญหานิดหน่อยที่เราไม่ได้ลงเล่นเลยเกือบ3สัปดาห์แต่เราต้องชนะให้ได้เทรนเนอร์วัย51ปียังกล่าวถึงกลุ่มนักเตะต่างชาติใหม่ทั้ง4รายว่าสำหรับผมแล้วนักเตะต่างชาติต้องสร้างความแตกต่างให้ได้พวกเขาส่วนใหญ่ได้ลงสนามไปบ้างแล้วยกเว้นแต่อักบาเขามีปัญหาเล็กน้อยเพราะต้องอยู่ในสถานที่กักตัวเป็นเวลานานบางทีเขาอาจต้องการเวลามากกว่านี้แต่ตอนนี้เขาปรับตัวได้ค่อนข้างดีและผมคิดว่าเราไม่มีเวลาเหลืออีกแล้วผมแฮปปี้กับสิ่งที่เขาพยายามทำพวกเขาเป็นนักเตะที่ดีเป็นมืออาชีพและตอนนี้เขาปรับตัวได้ดีเช่นเดียวกับนักเตะไทยที่ทำได้ดีเช่นเดียวกันพวกเขาทำงานกับผมมาหลายปีมีการพัฒนาและแสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่ดีพวกเขาพร้อมและฝึกซ้อมได้ดีมากๆสำหรับแฟนบอลผมบอกคุณได้แค่ว่าเราจะพยายามให้เต็มที่เราจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อคว้าชัยชนะในเกมนี้ซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผมในฐานะโค้ชและนักเตะจะพยายามสุดความสามารถในสนามทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราจะทำเพื่อทีมและผมขอขอบคุณแรงสนับสนุนที่ดีจากพวกคุณอยู่เสมอบอสโก้กล่าวทิ้งท้ายสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับมีคิวที่จะเปิดช้างอารีนาพบกับสุพรรณบุรี FC ในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา2ทุ่มตรงช่อง 2for you ถ่ายทอดสดแฟนบอลอย่าพลาดเด็ดขาดครับและก็จบลงไปแล้วครับกับข่าวความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทยในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ